ก็ผสมอาหารแบบนี้ก็ได้ไม่ไม่มีอ่ะไม่มีเงินนะไม่มีเงินซื้อเหมือนกันโอ้นี่ลุงหุงข้าวลงทุนหุงข้าวให้ไก่แบบนี้เลยเนี่ยครับผมว่าไม่มีมีเงินนะเลี้ยงมันอย่างเงี้ยมันกินอิ่มกว่าใหญ่ด้วยใช่ไหมอันนี้อาหารอะไรเนี่ยอาหารอะไรไอ้นี่รำรำรวมเหรอรำรวมไปซื้อที่ไหนที่บ้านเยพันนั่นก็มีขายด้วยบ่อันนี้กิโลสามกิโลเจ็ดบาทมีเยอะไหมนี่ลุงไปซื้อมาร้อยหนึ่งไม่ถึงร้อยละ80 บาท 70 บาทแล้วก็ผสมน้ำให้กินแห้งเลยมีอะไรได้หายใบมงใบไม้ให้มันแค่นี้เรียบร้อยไก่กี่ตัวนุ๊กหลายตัวอยู่วันนี้ตัวเกือบได้ขายแล้วตัวนี้ครับเดี๋ยววิ่งเอาของเก็บนะก็วันนี้ก็มาดูลุงให้อาหารไก่นะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านผมเองเตี้ยโอ้ให้อาหารง่ายๆแบบนี้เลยหุงข้าวนี่ข้าวยังอุ่นๆควันออกเลยสบายปกติจะมีอาหารให้สักถ้วยสักแก้วสักไอเท่าน้อยหนึ่งครับแต่วันนี้ไม่มีก็เลยใช้แค่นี้แค่รำกับข้าวพอแค่รำกับข้าวบางทีเขาใส่ต้นกล้วยนิดหน่อยอ๋อซอยซอยเรียบร้อยโอรังครับวันนี้ก็เดินมาหาอาหารก็เจอลุงพอดีครับนี่ลุงแสนครับลุงมาให้อาหารไก่โอ้นี่ทำเล้าใหม่ด้วยครับนี่เล้าพิเศษไก่มีแค่นี้เหรอไม่เข้าป่าด้วยฮะเข้าป่าไปด้วยเหรอชุดหนึ่งมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่กล้าเนาะปล่อยให้ออกตรงนู้นด้วยตอนเช้าปิดตอนเย็นๆตัวปิดก็ปล่อยให้ออกไปกินหญ้าฝั่งนู้นนะอยู่กินหญ้าข้างนอกโอ้นี่ครับเดี๋ยวนี่ลุงทำเล้าใหม่ด้วยครับนี่เล้าเต็มดำอ่ะโอ้ใช้ผ้าย่างแบบนี้นะครับผ้าคือ 30แต่มันก็ทนนะทนเป็นแล้วเข้าตรงไหนเนี่ยคนเปิดตรงนี้เข้าไปเปิดเข้าได้โอ้ครับอ๋อไม่ต้องเข้าก็ได้ฮะดูตรงนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับเนี่ยลุงทำเล้าใหม่แบบนี้เลยเป็นอันนี้ไม้อะไรไม้ยูคาเศษไม้อะเนาะยูคาเศษไม้แล้วก็ใช้ผ้ายางเที่ยวไว้ปูบ่อเลี้ยงปลาเนาะถ้าลุงต้องเอาแสลนดำมาปูข้างบนด้วยมันจะทนกว่านี้อีกนะครับเอาแสลนดำมาวางข้างบนมันจะได้ไม่ขาดครับไม่ขาดง่ายมันไม่ผุง่ายครับแต่ก็สวยนะเนี่ยลุงพ่อพันมีกี่ตัวเนี่ยพ่อพันมีเดียวตายนี่ลุงเริ่มขายได้เริ่มขายไก่ได้แล้วก็เริ่มขยายแล้วนี่อะไรนะทำฟาร์มใช่ไหมปีนี้แค่ทดลองใช่ไหมเนี่ยปีหน้าเปิดฟาร์มไก่พื้นเมืองแล้วโอ้นี่ไม่ธรรมดาแล้วนี่
นี่ครับก็ลุงก็เลี้ยงง่ายๆแบบนี้ครับแต่ว่าไก่มันโตมะโตเร็วนะลงทุนหุงข้าวให้กินด้วยนะเนี่ยแง่ดีจริงนี่ครับข้าวสุกกับตำรวมนะครับเนี่ยลุงไปหาซื้อตำรวมสีในหมู่บ้านนี่แหละกิโลละ7บาทตำรวมแต่ตำสวยนะลุงก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเนี่ยผ้ายางก็ไม่แพงนะครับเนี่ยผมมาชุดก่อนยังไม่มีเพิ่งทำใหม่ๆนะครับเนี่ยผมออกมาหาอาหารก็พอดีเจอครับแต่ดูดีนะเนี่ยแต่ลุงก็เดินไปดูของผมเรื่อยแหละนี่ครับเราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับโอ้ขุดดินตรงนี้เอามาถมตรงนี้ข้างบนก็นี่ครับเป็นแบบนี้เลยลุงทำแบบนี้นะแต่ของผมก็จะเป็นแบบว่าผมใช้แสลนดำคลุมอีกทีนึงนะครับเพราะว่ากันไม่ให้มันร้อนแล้วมันผุง่ายนะครับนี่เริ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันนะครับพาเพื่อนมาดูครับเนี่ยเพราะว่าเดินมาเจอแล้วก็พามาดูเลยครับวันนี้ผมก็ต้องไปให้อาหารไก่ก่อนครับสวัสดีครับ